ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวโปรแกรม Android 7.6เวอร์ชัน2นะครับแก้ไวรัส AV นะครับอันดับแรกก็ให้เรารูทเครื่องก่อนนะครับรูทเครื่องให้เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเช็ครูทนิดนึงนะครับโดยเข้าไปที่ Start นะครับพิมพ์ตรงช่องนี้ CMD นะครับก็จะได้หน้าต่างสีดำขึ้นมานะครับก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมเช็ครูทให้ชัวร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์ต่อ cd slash กด enter หนึ่งครั้งครับนะครับหลังจากนั้นให้พิมพ์ adb เป็นวรรคเชลนะครับ enter หนึ่งครั้งครับนะครับก็จะได้เซฟแอดตามด้วยชื่ออุปกรณ์ที่เราเสียบนะครับเท่ากับ S ดอลลาร์ให้ต่อที่ SU นะครับแล้วก็กด Enter หนึ่งครั้งนะครับ ถ้าเครื่อง root ผ่านนะครับ root ผ่านก็จะขึ้น root แอดตามด้วยชื่ออุปกรณ์เท่ากับชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปก็หมายความว่าเครื่องนี้รูทผ่านเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานนะครับอันดับแรกเช็คการเชื่อมต่อก่อนครับนะครับถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมกับตัว Android นะครับจะมีชื่อเรื่องขึ้นตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น Samsung นะครับหลังจากนั้นกดล้างไวรัส AV หนึ่งรอบนะครับปล่อยให้มันโหลดไปนะครับเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับก็เริ่มจากปุ่มนี้เลย1 2 3 4นะครับในแต่ละปุ่มนะครับจะบูตหนึ่งครั้งแล้วก็จะเริ่มจัดระบบแอปใหม่นะครับนับไปจนถึงแอปที่มันกำหนดนะครับแล้วก็เครื่องก็จะบูตเข้าหน้าปกติก็ต่อปุ่มสองนะครับแต่อันดับแรกเช็คการเชื่อมต่อแล้วก็ล้างไวรัส AV หลังจากนั้นก็ต่อ1 2 3 4เลยนะครับเป็นอันจบขั้นตอนการล้างไวรัส AV นะครับก็พอจบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ